ัสดีครับวันนี้มาหัวเราะกันอีกสักวันหนึ่งนะครับโดยกระผมนักค่ายหัวเราะเจ้าเก่า วันนี้บอกกันหน่อยนะครับว่าไม่ใช่มีหัวเราะกันอย่างเดียวมีเสี้ยวด้วยนะครับขับรถจะปล่อยพวงมาลัยนะครับถ้าว่าเสี้ยวมากวันนี้ก็มากันเยอะครับผู้แสดงของเราก็ทั้งหมดนับแล้วนะครับนับไปนับมาวันนี้ก็900ฝากคนนะฮะก็นำโดยอาจารย์จิ๋วพิจิตรสดใสรุ่งโพธิ์ทองแล้วก็พ่อไวยพจน์คุณยอดทองบุญทูปนางเอกไม่ต้องบอกครับนับภาคเงินล้านคนนี้ไม่ต้องห่วงครับคณะเรียวหน้าติดต่อไปเมืองนอกนะครับผมยังไม่ยอมปล่อยตัวให้ไปคนนี้ต้องเอาเก็บไว้ก่อนเอาแล้วอยู่ตรงไหนกันในเวทีนะพวกเราอะมาเอาครูจิ๋วไม่ต้องกลัวทำหลบทำไมน่ะเอาลูกศิษย์มาเลยโอ้งอยชาโอ้งอยผมมาจากสุพรรณจะมาประชันเพลงถอยขอดูหน้าหน่อยสิว่าเป็นใครจะดำหรือจะขาวจะยาวหรือจะสั้นจะอวบหรือจะอันจะเล็กหรือจะใหญ่เอาละไปร้องเวทีสุพรรณเถอะนะที่นี่เขาจะมาเล่นลำตัดอ้าวนึกว่ามาเล่นเพลงฉ่อยลำตัดเล่นลำตัดแล้วจะให้เล่นกับใครใจผมเล่นกับแม่บุญชูแล้วแม่ประยูนล่ะคุณยังไม่ถึงแฮปปี้เวทหรอกคุณเอาจิ๋วเวทก่อนเถอะพูดอย่างกับนักมวยอ้าวจะตายขั้นสูงนี่ลูกศิษย์ผมนี่คุณจะสู้ได้ไหมใครละไหนล่ะพุ่มไงพุ่มไหนล่ะเนี่ยก็พุ่มพวงไงล่ะมองไปยังกันน่ะเห็นไหมไหนละอ๋อนั่นแม่พุ่มนั่นล่ะเหรอตาเงี้ยปลื้มอยู่นะอ้าวจะสู้แต่มาหนูลุกขึ้นมาสิอย่ามัวท้อถอยอ๋อมาลุกนี่นะครับนี่เมื่อกี้คุณประกาศไปแล้วไหมทำไมเหรอไม่เลี้ยวหนาดคนเดียวนะครับใครล่ะครับเวลานี้ไอ้เคน่ะส่งจดหมายมา42ฉบับแล้วนะต้องการจะเอาเด็กผมไปเมืองนอกนะไปชกผมไม่ยอมให้ไปไปชกกับเขาอะจะต้องการเอาเงินจากมันนะสิมันจะต้องการดูตัวนะหน้าผากเงินล้านหนูมานี่หน่อยมาใกล้ๆแล้วนี่ที่ผมร่วงทุกวันนี่ก็เพราะมองหน้าผากเขาเนี่ยแหละอย่ามองมากสิครับก็นั่นน่ะแม่หนูเอ้ยเรามันเห็นกันทุกวันแล้วมันต้องมองธรรมดาพอมองหนูแล้วทำให้ลุงน่ะอยู่ได้นานหน่อยเขาก็เล่นไม่ยากอยู่แล้วก็จะพยายามเล่นกับหนูเรื่อยละหนูก็เลี้ยงเรื่อยละอย่างงี้นะอย่างงี้นะแล้วบอกว่าไม่ค่อยเจ็บโน่นเจ็บนี่แล้วฟันหลุดเองไม่อ่ะแกบ่นว่าฟันหน้าไม่เคยทนนั่นดิตั้งใจวันนี้จะมาเล่นลำตัดกับเขาซะหน่อยเราต้องการจะเล่นใช่ไหมจะเล่นเลยหนูรู้กติกาอย่างว่าการเล่นลำตัดเนี่ยเล่นนี่เล่นยากไหมไอการเล่นมันเล่นไม่ยากหรอกเพราะว่าหนูต้องให้รู้หลักกันว่าใครจะเป็นฝ่ายขึ้นก่อนเอ๊ะแล้วใครขึ้นก่อนฮะถ้าตามปกติก็ต้องผู้ชายขึ้นก่อนดิเมื่อวานนี้ผมไปเล่นที่สระบุรีนะมาฮะผมก็ขึ้นก่อนไปเล่นที่ชลบุรีนะผมก็ขึ้นก่อนแล้ววันนี้หนูจะคิดยังไงจ๊ะน่ากลัวขึ้นก่อนหนูจะขึ้นก่อนเหรอน่ากลัวพุ่งพวงขึ้นก่อนไม่ยอมแน่ขนาดนานมาทีไอ้อย่างหนูนี่เล่นกับใครเนี่ยเหมาะถ้าหาว่าเล่นกับผมแล้วเหมาะแล้วครับหน้าผากคล้ายกันครับเพราะหน้าผากผมต้องการพบกับคุณอย่างเดียวเลยอ๋อแล้วมาคนเดียวเหรอครับเด็กคุณน่ะโหยังอยู่ข้างนอกอีก40คนเป็นฝูงเป็นมาเป็นฝูงเหรอครับฮะถ้าจะไม่ไหวให้พวกเราขนาดคนเดียวก็แย่อยู่แล้วนะขอเชิญขึ้นก่อนนะครับครับเอาเล่นสมัยใหม่ใช่มั้ยครับสมัยใหม่ผู้หญิงขึ้นก่อนใช่มั้ยครับฮะพวกเราลงข้างล่างหอมหวนชวนชื่นทุกคำทุกคืนร่ารวยรื่นนาซายี่โทจงโคจงกลยี่โทจงโคจงกลพี่กุลแก้วอุบลหอมลอยมาปนจำปาเป้โทหอมหวนชื่นลำคล่องรองคล่องทั้งพี่น้องช่วยเมตตาก็ฉันลำตัดหัดใหม่ท่าทางยังไม่สันทัดเอาละคุณบัตรหยุดเถอะทำไมครับนี่ลำตัดหัดใหม่จะให้มาประชันกับคณะผมได้ยังไงไม่หมายความว่ากลอนก่อน
ยังใหม่จริงหรือเปล่าซิง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 เขาบอกว่าร้องคล่องเขาบอกว่าคล่องนี่เธอเดี๋ยวก่อนสิให้เขาเปิดฉากก่อนเขาเรียกว่าเปิดหน้าผากแก้ถล่มตัวนะนี่เปิดหน้าผากก่อนใช่ไหมพวกคุณเตรียมไว้ให้ดีเถอะเตรียมไว้รับให้ดีเถอะพวกเราเตรียมจัดคิวเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะอีหนูว่าต่อก็ฉันลำตัดหัดใหม่ท่าทางยังไม่สันทัดเพราะการร้องลำตัดนั้นเขาอัดกันมากหนักถ้าไม่ดีไม่เด่นร้องไม่เป็นก็อายเขาจะว่าลำตัดรุ่นเต่าฟังแล้วเศร้าอุราเคยแต่ร้องเพลงมาหลายปีจนน้องพี่รู้จักไม่เคยผ่านพบประสบรักกลัวอกหักยังลาเห็นไหมนี่เขาเรียกประมาผมแล้วทำไมฮะลำไม่ลำเปล่านี่ทำไมเหรอดันจะหัดเล่นลำตัดนี่ทำไมไม่เล่นลำฟันล่ะหรือลำแทงล่ะเอาอย่างนั้นเลยนั่นจะเล่นลำตัดเนี่ยพวกเราทำไมเหรอเตรียมใส่ของป้องปิดมันต้องมีทุกอย่างอ่ะอีหนูว่าเคยแต่ร้องเพลงมาหลายปีจนน้องพี่รู้จักไม่เคยผ่านพบประสบรักกลัวอกหักยังลาช่วยประคับประคองอย่าให้ต้องมองมนขอร่างสร้างตนจะเป็นกุศลแรงกล้าขอเล่นลำตัดอีกสักคนเชียร์อีกคนไม่ต้องห่วงมาฟังลำตัดพุ่มพวงจนผมร่วงก็ยังหาเป้าพอคอยช่วยยืนทุกคำทุกคืนรวยและลื่นหน้าตาพอควรช่วยยืนทุกคำทุกคืนรวยลื่นหน้าตาพุ่มพวงเขาก็ไหว้ครูเสร็จแล้วนะไหว้ครูแล้วเตรียมถอดเสื้อถอดผ้าแล้วนะเอ้าถอดทำไมเอ้ยไม่ใช่นุ่งใส่เสื้อใส่ผ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนเสร็จแล้วตอนนี้ถึงทีพวกเราแล้วใช่แล้วข้าวคิวข้าวคิวแล้วต้องเลี้ยงกันมาเอาครูจิ๋วว่าไงเอาลูกศิษย์เข้ามาก่อนลำเอ๋ยลำตัดยุคนี้ประหยัดหาลำตัดมาแสดงหากผู้ใดสนใจศรัทธาหากผู้ใดสนใจศรัทธาลำตัดเขามาราคาก็ไม่แพงเป๊ะป้อลำตัดยุคนี้ประหยัดหาลำตัดมาแสดงหากผู้ใดสนใจศรัทธาพวกเราพยายามชมให้ชัดๆหน่อยนะเอาขึ้นไว้เมื่อตกลงกันเสร็จสับคราวนี้เรากลับมาชมเขาชมไปตามลำเนาตัวผมจะเล่าแถลงมองดูเขาลูกโน้นมันชอบก้นเหลือหลายมันเกิดแต่ครั้งปางใดตัวผมยังไม่รู้แจ้งเพราะว่าเขาลูกโน้นดูมันชอบก้นอยู่เหมือนกันช่างยาวลีสีสันตลอดเชิงชั้นตะแคงมีทั้งหินโพกหินพูนมีทั้งหินนูนเป็นหลังตับมีทั้งหินสั้นหินยาวมีหินขาวหินแดงห้องพุ่มพวงนี่หินอะไรข้ายังมองไม่ชัดขอดูให้ถนัดอยากจะขจัดเอามาแถลงเป็นไงเนี่ยหนูไม่ชอบไม่ดูใช่ไหมยอมไม่ดูใช่ไหมจะชมเขานะก็ชมเขาก็ชมที่อื่นนะมาชมมาเลยของพุ่มพวงไอ้นี่เขาบอกมันมีสารพัดแล้วเปล่าเขาเนี่ยมันมีเขาหลายเขาอ๋อมันเขาเล็กเขาน้อยอ๋อเขาพุ่มพวงอ๋อข้างบ้านมีเขาเล็กเล็กอ๋อเล็กขนาดขนาดขนาดไหนจ๊ะขนาดมองไม่ได้มองไม่เห็นเลยจ๊ะมองไม่เห็นเอ๊ะแสดงว่าเขานี่มันลึกลับขนาดหลายสิเนี่ยเฮ้ยต้นไม้เขาลึกลับกว่าเราเว้ยพุ่มพวงจ๊ะเขาข้างบ้านเธอต้นไม้ขึ้นเยอะไหมเอ๊ะมันก็พูดยากนะอ๋อมีเยอะเห็นปลูกหญ้าแพรดอ๋อจะมีใช่ไหมมีใช่ไหมใช่ไหมยังให้เป็นเขาโลนนะจ๊ะทำประโยชน์ไม่ได้นะบอกเขาไปลูกบอกเขาไปแหมจริงๆชอบชมต่อ
มีทั้งหินซับหินซ้อนมีทั้งหินก้อนหินกลีบมีทั้งหินลีหินลีบมีทั้งหินตีบไม่ได้แต่งมีทั้งหินเล็กหินโตแหมโตจริงๆพี่ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยลองโตแล้วก็คิดเอาเองแล้วกันนะแสดงว่าหินโตมากขนาดหนักเลยเนี่ยนะฉันเจอมาเยอะเลยหินโตเนี่ยพี่อ๋อคือว่า10นิ้วเนี่ยตะปบไม่มิดอะโอ้โหไปขนาดนั้นเลยนะพระเผยมีทั้งหินเล็กหินโตมีทั้งหินโบหินบั๋มมีทั้งหินง่ายหินความมีทั้งหินดำหินแดงเดี๋ยว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 ก่อนไอหินแดงนี่หินอะไรพี่ก็หินลูกลังไงเราจำไม่ได้ไงกันเนี่ยหินไอหินแดงเนี่ยนะหินแดงนี่แหละหินลูกลังหินลูกลังแล้วขอโทษที่ลองมาเนี่ยหมายว่ามีอะไรหินง่ายหินความใช่ไหมหินง่ายหินความมีหมดเคยไปทำไองานในพวกกระเทาะหินไหมเคยมั้งเขาเรียกว่าทุบหินไงนั่นแหละทุบหินนี่แต่หินความนี่ทุบยากนะนั่นแน่วางลูกระเบิดก็วางยากฮะต้องมีวิธีทุบถึงจะออกเดี๋ยวๆพี่ยอดมีวิธียังไงหินฟ้าฉันเจอจังจะทำไม่ได้เลยพูดหินคว่ำอยู่นี่ใช่ไหมใช่เราจะต้องหงายตัวออกไปนี่กระแสะแล้วก็ย้อยเอาถ้าเกิดว่าซ้อนขึ้นแสดงว่าเรากลับตัวทันทีซ้อนขึ้นแล้วก็วางระเบิดอ๋อกระจายลงมาอย่างนั้นน่ะนะอ้าวแหมจริงๆชาวมีทั้งหินโวหินว้าวมีทั้งหินราวหินรานมีทั้งหินเลียนเตียนลานออกเป็นมันไม่มีแสงเขาเรียกว่าหินกะทิต่อเมื่อฝนตกลงมาน้ำเสาะหินผาชะโงกงามแม่มีต้นยายุ่มยามอยู่ตรงงามหินแหว่งมีทั้งหินเสียหินดีไอเรื่องหินนี้ผมขอแนะเพราะหินมันมีเยอะแยะมีทั้งหินแฉะหินแห้งมีทั้งหินพลุบหินโผล่มีทั้งหินโบไปลึกลับบางคนฆ่าหินตำรวจจับไปยืนเป็นตับหน้าแดงมีทั้งหินบุบหินเบี้ยวมีทั้งหินเขียวและหินด้านมีทั้งหินแบะหินบานมีทั้งหินยานต้องแต่งไอ้ผมจะว่าไปนักเออผู้ฟังก็ชักจะสงสัยไอ้หินมันมีมากมายผู้ฟังอย่าได้อายระแวงไอ้ลำตัดยุคนี้ประหยัดหาลำตัดมาแสดงทำได้ไอ้ลำตัดยุคนี้ประหยัดหาลำตัดมาแสดงหากผู้ใดสนใจสาผู้ใดสนใจสตาลำตัดก็มาราคาไม่แพงลำเอ๋ยลำตัดยุคนี้ประหยัดหาลำตัดมาแสดงแหมคุณชมหินอย่างนี้ไม่ไหวนะเป็นไงพุ่มพวงขนาดเอาสำลีอุดหูนะถึงงั้นจะเลยยังไม่วายรอดเข้าไปอีกไม่วายรอดหูเข้าไปอีกขนาดแค่ชมหินขนาดนี้คุณมีชมอย่างอื่นอีกโอ้สบายคุณจะชมอะไรครับอ้าวนอกจากชมหินต้องมีเด็ดฝันนั้นไหนลองไหนลองพูดมาดิมีชมอะไรบ้างชมเขามันก็ลงมาจากเขาก็ต้องเข้าสวนนั่นแน่สวนนี่เข้าสวนก็ต้องมีอะไรอ่ะองุ่นแล้วครับไม่ใช่มะพร้าวไม่ใช่นี่เข้าสวนก็งออาเตียเฮ้ยของประจำของชาวบ้านเขาปลูกประจำอะไรครับจะชมอะไรอ่ะกล้วยไงครับฮะฮะกล้วยเนี่ยคุณจะชมกล้วยอีกแล้วกล้วยคุณว่ามีกี่ชนิดแหมอธิบายยากหูถ้ากล้วยไข่ก็ลูกเล็กป้อมป้อมแล้วกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้ายาวแต่มันกี่มักจะคดมันคดงวยงวยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วถ้ากล้วยกล้วยเมืองนอกนะนี่ไงโอ้มีกล้วยเมืองนอกอีกกล้วยหักมุกไงโอ้ยนี่เป็นเหลี่ยมเลยไอ้ลูกใหญ่เนี่ยกล้วยเมืองนอกแล้วนี่เขามาจากเมืองนอกนะเอามาเพาะในเมืองไทยนะไอ้ลูกทู่ๆนะคุณจะชมกล้วยใช่ไหมครับชมกล้วยที่แหมผมถนัดพอจะลงชมด้วยคนได้ไหมครับเอาดีที่แหมผมหาอยู่แล้วถ้าเลยจากกล้วยอย่าถึงหัวหินนะคุณรู้ไหมไปหัวหินทำไมถ้าผมถนัดใหญ่สิครับหัวหินมันในทะเลแล้วไปหัวหินชมหอยไงครับนึกว่าสวนเนี่ยแหมถ้าผ้าสวนก็เข้าทะเลเลยใช่ไหมนี่จะชมคิดจะชมกล้วยใช่ไหมครับงั้นงั้นสิครับอ้าวลงด้วยคนนั่นแน่ต้องการจะละนายกล้วยให้พุ่มพวงเขารู้ว่ากล้วยเมืองไทยมันมีกี่ชนิด
คุณก็รู้จักกล้วยเยอะเหมือนกันเลยแต่ของผมนี่กล้วยไข่นะครับไอตัวนิดๆไอใบนิดๆเนี่ยนะแต่ของอย่างนี้คนเสียงใหญ่ๆเงี้ยต้องเป็นกล้วยหักมุกไหนลองชมอ่ะใครจะร้องก่อนใครจะขึ้นก่อนมันมีใครขึ้นใช่ไหมที่อย่างนี้ไม่มีใครขึ้นนะไม่มีฉันขึ้นเองขึ้นกับบุ้มบวงนี่ชอบอยู่แล้วอย่าให้ขึ้นช้านะมาขึ้นไวๆแล้วลงไวๆอ๋อรอคิวอะงั้นดิเมื่อชมหินกันเสร็จสับที่นี่เราหันกลับมาชมกล้วยมันมีมากมายเสียด้วยของงัดกล้วยขึ้นมาแถลงแหมทำไมจะต้องงัดล่ะครับอ้าวก็มันอยู่ในใต้เรือนี่ครับต้องงัดขึ้นมาดิครับแสดงว่าผมพ่อค้ากล้วยนะครับอ้าวแล้วคุณร้องต่อไปกล้วยเขาบ่มไว้ใต้ท้องเรือไม่เคยรู้เรื่องเมื่อชมหินเสร็จสับที่นี่เรากลับมาชมกล้วยมันมีมากมายเสียด้วยจึงงัดกล้วยขึ้นมาแถลงงัดที่ไหนครับคว้ากลับมาจากใต้ท้องเรือครับอ๋ออยู่ใต้ท้องเรือครับอ้าวงั้นพี่เกียรติเขาบ่มไม้กล้วยจะได้สุกเมื่อชมหินกันเสร็จสับที่นี่เรากลับมาชมกล้วยมันมีมากมายเสียด้วยจึงงัดกล้วยขึ้นมาแถลงนุ่นเนี่ยกล้วยหอมเอ็งเห็นไม่เล่าลูกมันยาวงอนงงนั่นกล้วยหักมุกสุกม่วงมาลู่ทู่สุกแดงแม้กล้วยหักมุกไล่นี้ทั้งพันดีลูกมากถ้ากินเข้าไปคงคับปากว่าเคี้ยวยาอักหน้าแดงนุ่นแน่กล้วยน้ำว่าสุกเหลืองน้ำมันกระเดืองไปทั่วทิศนุ่นกล้วยไข่ลูกนิดนิดมันมีพิษร้ายแรงนุ่นน้ำว้าดงมันก็สุกตลอดทั้งลูกมันก็ใหญ่แต่ว่ากล้วยของผมยังสงสัยเป็นเหตุฉะไหนปลายแหว่งนอนกล้วยตะนี้สีเขียวดูลูกมันเหี่ยวใบตกกล้วยต้นนี้คงเป็นโรคใบมันจึงตกเหี่ยวแห้งแล้วไม่ฉีดยาซะล่ะยังไม่รักษานี่เอากล้วยเป็นโรคจะทำอย่างไรเธอจงบอกไปสักนิดมันต้องใช้ยาฉีดเพราะโรคมันมีพิษร้ายแรงนุ่นกล้วยลังการสเปรี้ยวกินแล้วอาจเสียวฟันสักหน่อยอ๋อไอ้รสนี่เปรี้ยวนี่ต้องเสียวใช่ไหมมันเปรี้ยวนิดนิดเสียวฟันเสียวฟันกล้วยลังกาดูลูกเยอะเครือย่อยมันออกมาห้อยตองแตงโน่นทองมาเองเรือตรุดรอยกระรอกมันกินหมดเห็นไหมเหลือติดเครืออยู่สองใบหล่นมามากมายเหม็นทะแม่งโน่นเนี่ยกล้วยต้นเล็กเหมือนกล้วยเด็กยืนโดแต่ลูกใหญ่เครือโยมันออกมาโดปลีแดงไอ้ลูกใหญ่เนี่ยนะปลีมันแผลมออกมาไอเรื่องกล้วยมีหลายชนิดที่ผมจะคิดบรรยายมีเยอะแยะเครือใหญ่ผมจะปราศัยที่แจงถ้ากินไปหมดทุกกล้วยเอยก็คงจะซวยกันใหญ่เดี๋ยวเดินพุงโยโยกย้ายขอท่านอย่าได้ระแวงเปพานำเอ่ยลำตักยุคนี้พยานห้าลำตักมาแสดงรำเอ่ยลำตักยุคนี้พยานห้าลำตักมาแสดงหากผู้ใดสนใจสาสำเภามีเสากระดองชักขึ้นชักลงเสากระดองผูกโบกับตันถือท้ายบ่ายหัวลงกับตันถือท้ายบ่ายหัวลงจับพุ่มพวงโฉมยงเอาไปส่งสิงคโปร์กระดองชักขึ้นชักลงเสากระดองผูกโบกระดองมีทางลงชักขึ้นชักลงเสากระดองสิงคโ
ขอชมความสวยที่นางงวยเลือกกินจะพิษตรงไหนก็งามสิ้นแม่พุ่มพวงสวงโตช่างกลมกึ่งเหมือนไม่น่ายากจะหาอะไรเทียบชามใหญ่ๆหรือจะมาเปรียบหรือจะมาเทียบคนก็ยามกินมีคนป้อนยามร้อนก็มีคนพัดลิ้นไม่ตายลายไม่กัดจะคอยเป้าปัดมัดโซ่รักพี่ไหมหรือไม่รักอย่ายิกยักรีบตอบรักก็รักชอบก็ชอบหรือแฟนเป็นกอบเป็นโลอย่าใช่แฟนเหมือนใช่ไฟดูไปไม่เห็นประหยัดนะขอให้เชื่อตามรัดเข้าเป่าปัดขจัดซ้อเป้ปอสามเป่าไม่สามกระโดงชักขึ้นจากโลสามกระโดงผู้ปอสามเป่าไม่สามกระโดงชักขึ้นจากโลสามกระโดงผู้ปอกับตันถือท้ายบ่ายหัวลงเลยตันถือท้ายบ่ายหัวลงจากหัวกระโดงหักกระโดงนี่กระปอสามเป่าไม่สามกระโดงสามกระโดงผู้ปอสามเป่าไม่สามกระโดงสามกระโดงผู้ปอกับตันถือท้ายบ่ายหัวลงเลยกับตันถือท้ายบ่ายหัวลงจากหัวกระโดงที่มาเนี่ยมาเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นมาคนเดียวเป็นลุงใหญ่เลยใช่ไหมอ้าวได้ทีก็ขี่ม้าไล่ละนั่นสิโถวันนี้ไม่ใช่มาคนเดียวถ้าจะว่าก็ให้มันนะโถต้องเด็กเรามีเด็กกูด้วยเหรอโอ้เด็กน้องสาวเหรอไม่ใช่หางเครื่องเหรอยิ่งกว่านั้นใครยายยายเหรอยายยายมาด้วยเหรอพวกเรากับหลังหันชื่ออะไรยายยายละไมยายละไมใช่ไหมถอยเปล่าทำไมเหรอลุยลุยลุยยายังเอาเลยไอ้ต้นหญ้าแบบนี้นะไม่จะพูดไม่ค่อยเถือกเนี่ยแม่ไม่จะกลัวใครชิงพืชหรอก
ไม่มีใครเขาจริงพูดสำลักเลยสำลักไอ้ต้นมายาลาบเนี่ยชมไม้เสียสาบฉันจะขยับชมปลาเอาหมูมาฉาลักขึ้นมาสาโคกันเป็นแถวแนวอีโอไม่ทั้งปลาซิลมีทั้งปลาซ่าไอ้นั่นก็ห่อโลมาก็มีทั้งปลาห่อหมกนั่นปลาแมลงเมาให้ปลาเขาวิ่งไล่อ้อนอนโขงปลาตายสิมันก็ว่ายเวียนวกปลาตะเพียนเวียนแวกแม่งเข้าไปเช็ดปลาจีดนี่สลิดหน้าโนเนี่ยปลากลางเกือบปลากาเฮ้ยปลาก็ชนะนุนปลาดุกเจ้านี่ปลาดักเงี้ยงยักษ์หางบอกนะปลาช่อนตัวเดียวเมื่อเราก็เที่ยวหาคู่ก็มันชอบไปอยู่กับไอ้ตรงที่รกรกยกหัวเหวี่ยงหางตีรังนอนมันมีไข่สองร้อนตัวนอนกบไอ้ปลาพ่อเดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมฟังแล้วมันเคลิ้มอ่ะเคลิ้มไงเลยลืมไปว่าอะไรมันมีไข่สองอะไรกบไข่สองรอนสองรอนก็ไข่ปลาช่อนมีกี่รอนน่ะก็สองรอนนี่มันกกไข่ไว้กลัวไข่หายแล้วถ้าเกิดปลาช่อนสี่ตัวมีแปดรอนเลยครับนี่ก็เอาแค่สองตัวพอตัวเดียวพอสองตัวตัวเดียวเอาให้แน่นะเอาให้มันเป็นรอนๆนะเอาตัวเดียวตัวเดียวสองรอนเอาสองรอนเอาตัวเดียวเอาทองแดงก็แล้วกันรอนเดียวปลาช่อนตัวเดียวให้มันขอเที่ยวหาคู่ก็มันชอบไปอยู่ก็ให้ตรงที่รกรกยกหัวเหวี่ยงหางตีรังนอนมันมีไข่สองร้อนตัวนอนกกแม้แต่พอเอาเหยื่อเข้าก็ไปลอกนี่มันก็ทำชูคอหัวพังอกก็พังอกแต่พอกินเหยื่อเข้าไปสักหน่อยแม้มันก็ทำหงอยก่อยหอยหัวตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะปลาอะไรชอบกินเหยื่อแล้วชอบหงอยไปเลยครับตอนนี้เหยื่อมันติดคอเธอไปไหนไม่ไหวเหยื่อมันคาอยู่กับคออยู่มันไม่อย่างนั้นนะโดยมากพอกินเหยื่อแล้วมันพึงอะมันสู้แล้วเนี่ยใครสู้เอ้าก็ปลาดันสิรู้ได้ไงว่าปลาสู้เอ้าปลาช่อนน่ะเคยเห็นเปล่าเห็นเหยื่อมันได้พองเข้าใจไหมเออแต่พอกินเหยื่อเข้าไปสักหน่อยแม่มันก็ทำหงอยก่อยหอยหัวตกเมื่อแต่เวลาฝนตกป้าก็ขนองมันเข้าไปกัดยาปล้องจนหนังคอทกเดี๋ยว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 ไอ้มันกัดอะไรแต่นี่มันไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติทำถูกกับเธอญาติอะไรครับคือว่าปลามันถูกของมันเองอุ้ยปลาอะไรปลาช่อนไงโอ้ปลาช่อนนี่แสดงว่าชอบหัวตลกเนี่ยมันไส้ไปตามญาติโอ้ยาป้องบาดเหรอทำไมจำเป็นต้องมาปลาดบาดตรงหัวปลาช่อนด้วยเอาแล้วปลามันเอาหางเข้าไปก่อนหรือเปล่าล่ะคือมันเอาหัวเข้าไปเอ๊ะก็แดงผมละเมอไปแล้วมั้งเนี่ยเวลาฝนตกฟ้าออกขนองมันเข้าไปกัดยาปล้องจนหนังคอถกผิดบังอย่างไรช่วยหยิบยกนี่ฉันไม่ได้โกหกหรอกนายเอ้ยเล่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 ยามเย็นเล่นลมรักหลอกบอกตรมไม่ได้สมจินตนายามเย็นเล่นลมรักหลอกบอกตรมไม่ได้สมจินตนารักลวงพุ่มพวงขอเข็ดรักลวงพุ่มพวงขอเข็ดเฝ้าหอรอเพชรเสียจนเห็ดขึ้นลาเท่าไหร่แล้วจ๊ะปีนี้20ค่ะเอ๊ะ20ยังเล่นลมอยู่นะเอ้าพวกเราไอ้ยามเช้าเล่นว่าเอาโอ้ยล่ะไม่ต้องนะไปเล่นเช้าเช้าไม่ว่าจะขึ้นตอนเช้าก็เกินกล่าวเล่าความออกไปตามแบบอย่างมีจริงบ้างเท็จบ้างตามข้ออ้างโฆษณา
ว่าลำตัดกันให้มันต้องประชันคันต่อถ้าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วละนอไม่ตกหม้อก็ติดฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวหนูมันหนึ่งไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะคณะผมมาเยอะนะมาเยอะนะจะลุมแล้วไงแหมมวยหมูเต้มวยหมูแล้วอะไรเนี่ยจะให้ไปติดมองติดหม้ออะไรเนี่ยหม้อกันเลยชนะตกฝาบ้านติดฝาบ้านคุณจะไปคิดอย่างเอิญไม่ใช่ตกแบบคุณพุ่มนะหม้อคุณพยายามเอาไว้ล่างสิครับคุณจะมาห้อยไว้ข้างฝาได้ยังไงล่ะครับธรรมดาล้างหม้อเสร็จแล้วก็ต้องแขวนไว้ข้างฝาดิฮะแขวนยังไงหม้อลูกต้นเสียด้วยโอ้จะไปแขวนได้ยังไงล่ะครับนี่จะลุมเด็กผมเลยผมบอกแล้วไงผมมาหลายคนต้องให้หัวหน้ามาช่วยแล้วงั้นไม่ไหวทำงี้เดี๋ยวนายคุณร้องเนื้อใหม่สิครับถ้าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วละนอไม่ตกหม้อก็ติดฟ้าอ้าวเลยพวกเราทำไมเหรอเขียนเลย4คนแล้วหยิบขึ้นมาคนไหนเจอชื่อคนไหนก่อนก็มาก่อนจะเป็นสดใสหรือว่าจะเป็นใครก็คนไหนที่ว่าเขาท้าหนึ่งต่อหนึ่งนี่นั่นสิแล้วทำไมฮะเขาจะให้ตกหม้อก่อนให้ผมตกก่อนไปไงมึงยังไม่ได้หรอกเฉยไว้ก่อนถ้าแกเฉยไว้ก่อนลังท้ายว่าลำตัดกันให้มันต้องประชันคันต่อถ้าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วละนอไม่ตกหม้อก็ติดฟ้าสู้บยานฉันบยากดูหน้าผากฉันซะก่อนทั้งกว้างทั้งใหญ่ดูเป็นลอนใครเห็นเป็นนอนผวาโอ้โหแหมไอ้เราเป็นโรคอะไรไม่รู้เหมือนกันทำไมฮะโรคแพ้หน้าผากโรคแพ้หน้าผากจริงๆแล้วคุณนี่จริงตอนนี้อะนะสังเกตดูให้ดีสิมาครับเหงื่อนี่ไหลใกล้หน้าผากแค่แกมันทั้งนั้นหมดพระธาตุนี่เต็มท้องน่ะคิดดูเถอะเอาว่าต่อเชิญนี่จะสู้กันหรือจะถอยไม่มีถอยหรอกครับคณะผมไม่มีถอยต้องสู้เต็มที่สู้ใช่ไหมครับสู้จะได้รู้ว่าสู้พวกเราไปโกนหัวครึ่งนึงเอาหน้าผากให้เท่าเขาอันนี่จะสู้หรือจะถอยเคยแต่ปล่อยฟังกันมามากว่าโน่นก็ผากนี่ก็ผากเคยฟังแต่ปากเขาว่าวันนี้มาเจอกันจริงๆอย่าเพิ่งวิ่งกันซะก่อนนั่นครูจิ๋วนั่งหย่อนกลัวไม่ถึงตอนตีห้าอย่านั่นยังไงครูจิ๋วทำให้เด็กว่าเวลาจะมาเจอเด็กบอกให้ชุบน้ำซะก่อนมันจะได้ตึงแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่เหรอคณะผมเนี่ยตีหกผมยังลุกสู้อยู่นะท่านแน่ยังลุกสู้นะพร้อมไก่นะเคยอยู่วัดไม่มีระฆังหนูสู้ครับหนูสู้ครับหนูอย่าว่าครูค่อยมากนะหนูนะนั่นครูจิ้วนั่งหย่อนกลัวไม่ถึงตอนตีห้านี่เสียงดังกว่าใครหมดพ่อไหวพดตัวเก่งกลัวดีแต่เสียงร้องเพลงกลัวงายเก่งไม่เป็นท่าเอ๊ะนั่นสดใสตัวเดียงอยู่บนเวทีของถนัดมาเจอกันชัดชัดลองมาฟัดกันสักคราเป็นบ่อยามเย็นเล่นลมลากหลอกบอกลมไม่ได้สมจินตนายามเย็นเล่นลมลากหลอกบอกลมไม่ได้สมจินตนารักอวงพุ่งพวงขอเพ็ญรักอวงพุ่งพวงขอเพ็ญตะเผาหัวรอเพ็ญตะเบียดตะเพ็ญขึ้นข้อเอาแต่พอเป็นแนวทางทั้งข้อจริงอิงอ้างเป็นแนวทางให้ศึกษาว่าเจ้าตำรับสัประดนทุกคนจงรู้ไว้ต้องยกให้สดใสหัวเข้าไว้เจ้าตำราทั้งปุกนะทั้งปานพอฟันเสียจะเลอะเดี๋ยวนี้เด็กเจอพากันนี่นะอย่านึกว่าเด็กอย่านึกว่าเล็กน่าจะวอกจะเอาหน้าผากถากให้ถลอกถึงนั่งปอกวิ่งหาอย่าเป็นบ่อย่าเป็นเล่นลมรักลอกปอกลมไม่ต้องจินตนาอย่าเป็นเล่นลมรักลอกปอกลมไม่ต้องจินตนาแล้วพวกผู้พวกยอมขึ้นมา
ใบใบกระถิ่นลมโชยโรยรินหอมได้กลิ่นอันชันอกเอ้ยอกชายข้างขึ้นเดือนหงายแล้วขี่ควายชมจันทร์เฮ้ยพ่อจะหลอกให้แกถ้าน้องไปเชื่อแม่ก็จะต้องแก่หนังยานฉะนั้นจงเชื่อพี่ว่าเห็นทีจะดีแน่อย่ามัวรอให้แกไม่มีคนแลต้องการเวลานี้ประเทศไทยกำลังจะใช้ผู้คนเพื่อครองประเทศเขตตนเพื่อจะได้พ้นอันธพาลดูสิประเทศนอกเขากำลังตอกกันใหญ่ไม่ว่าใครต่อใครหลอกกันใหญ่พลวันภาคยุโรปและเอเชียก็พากันเพลียด้วยสงครามทั้งทางบกและทางน้ำพากันคลามอเมริกันน้องจงรีบเล่งรุดสร้างมนุษย์สะสมควรหาผัวไว้เชยชมอย่ามัวแต่งมงุ่นงานมีบุตรหญิงก็เอาไว้ทำครัวมีบุตรชายก็ไม่ต้องกลัวส่งตัวไปเป็นทหารพี่เคยขี่ตะหลังควายมันวุ่นวายชอบคนถ้าได้เปลี่ยนมาขี่หลังคนคงสุขล้นสำราญแหมขี่หลังควายดีแล้วขี่หลังคนมันจะแย่นะขี่หลังคนเนี่ยมันดีครับเดี๋ยวนี้เขาปฏิรูปใหม่พี่เคยแต่ขี่หลังควายมันวุ่นวายชอบคนถ้าได้เปลี่ยนมาขี่หลังคนคงสุขล้นสำราญได้ขี่หลังการดาเล่นแบบขี่ม้าส่งเมืองหากขี่นานอย่าพานเครื่องถือเป็นเรื่องสนุกสนานหากน้องเป็นเมียพี่จะทำให้มีความสุขเร่งสร้างเรือนสร้างลูกแล้วเร่งปลูกหลักฐานรีบมีผัวอย่ามัวขยาดเร่งให้ชาติยืนยงเจริญวันทันประสงค์ทำลูกส่งรัฐบาลเฮ้ยพ่อไม่ได้กันทีน้องจอยเลยพ่อจะกินอันชันพ่อไม่ได้กันทีน้องจอยเลยพ่อจะกินอันชันออกเลยออกชายออกเลยออกชายข้ามคืนที่ไหนที่ฝ่ายคนจะไม่พอร้องอะไรก็ไม่ร้องร้องให้ชวนทำลูกส่งรัฐบาลได้แต่เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยมันชักเล่นไม่ง่าย เล่นยากมะมันคงไม่ยากถ้าให้เล่น นี่มันเล่นไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็มาติดขัดเรื่องที่ไม่ให้เล่นน่ะสิอ๋อถ้าให้เล่นคงจะเล่นไปแล้วสินะโอ้เนี่ยจ้องจะมาเล่นโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยงั้นเก็บไว้ก่อนนะนั่นน่ะสิเดี๋ยวผู้หญิงแก้มั่งดีกว่าอ้าวเดี๋ยวขัดช่วยกันแก้ก่อนดีเหมือนกันเอาเลยเอาเลยครับยาล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 าขาย
เอามาซื้อจะเสียชื่อตัวฉันนะที่สมบัติของหญิงนั้นมีค่ายิ่งจริงแท้ก็มีพ่อมีแม่เหมือนกุญแจดอกสำคัญนะคุณคิดจะเปิดหีบแล้วคุณต้องรีบหาทางไอเรื่องได้ฟรีไม่มีหวังต้องเร่งรีบสร้างหลักฐานนะลูกกุญแจหัวทู่คิดจะเปิดประตูสมบัติเอาลูกกุญแจเข้ามางัดระวังจะโดนตัดเอาของสำคัญนะบ่มีติไม่มีแล้วหมอลำต้องไปฟังแถวหน้าปั๊มนู่นแม่หุ่นระหองพี่ชักธงเตรียมรบอย่ามัวหลีกหลบมาสู้รบกันสักคราวแม่หุ่นระหองพี่ชักธงเตรียมรบอย่ามัวหลีกหลบมาสู้รบกันสักคราวเหยียบเท้าผมเองเออนึกว่าลองเหยียบเหยียบนึกว่าจะไปเหยียบอะไรครับนั่นน่ะดิพี่ชวนน้องอยู่กินแล้วเจ้ากลับมินพี่ชายเพราะว่าเป็นคนปากไวฮ่าว่างี้เงาว่าพี่เป็นคนพี่คนว่าขาดคนต่างสอนว่าไม่ได้เห็นขาอ่อนฮ่าหนุ่มยาวนึกโมโหชมยงจึงพักทงเตรียมรบขอสู้ให้คุณไอ้ชักคราวพี่แบกธงงามหน้าแล้ววางขาครึ่งครั้งจะสู้ไม่ยอมถอยหลังไอ้สักก้าวชายเสาธงแทนอาวุธเขายื้อยุดราวีออกทำยุทธหัตถีพอแทนเอาเสาธงพี่แข็งแรงไม่ว่าจะแทงขาใดจะแทงขวาแทงซ้ายไม่พลาดเป้าจะเนี่ยเขาเรียกว่าชอบแทงแทงลูกเดียวไม่เคยยับยั้งแทงแบบหมิ่นๆไงเราพยายามแทงอย่าให้เขารู้ตัวพยายามแทงง่ายๆขวาแทงซ้ายแต่อย่าแทงตรงกลางก็แล้วกันแทงต่อแทงต่อเลยแทงต่อจะแทงเสยแทงตรงหัวเสาธงพี่ก็ทนจะแทงรางแทงบนไม่เบาเคยสู้มามากมายไม่เคยพ่ายเลยสักทีลุยมาทั่วธานีปากมองนึกหรือว่า
แล้วชักว่าวแล้วยางคุณมันชักต่ำเหลือเกินนี่อ๋อต่ำรถแสดงว่าถนัดท้องน้ำหลวงนี่ครับเตรียมรบยังเป็นแม่ทัพใหญ่จะใช้ธงแทนอาวุธดูหน้าตาก็เหมือนมนุษย์ทางดาวจะต้องแทงตรงเอาเสาธงนี่เข้ามาแทงกลัวว่าจะหมดแรงฉันไม่ต้องการเพราะกลัวกลับไปบ้านประเดี๋ยวต้องเดินย้าย
อีกหน่อยแล้วก็เป็นร้านขายหอยตัวก็ใหญ่ๆมีหอยโข่งหอยขมและหอยกลมหอยลอยหอยเล็กหอยน้อยแล้วก็ดูมากมายหอยกาบตายซากอ้าปากแดงทั้งนั้นหอยจุ๊บแจงพอใช้ได้เอ๊ะนั่นหอยอะไรกันนะแม่หนูปากมันมีรูปูก็ไปตายก็เรียกว่าหอยเสฉวนบอกก็ให้รู้ปูมันเข้าไปอยู่ในหอยตายตัดใจไม่ซื้อละทั้งหม้อทั้งหอยทำตาชะม้อยเดินเข้าไปใกล้ได้จับหอยจับหม้อแล้วพอใจเหม็นมือบ้างช่างกระไรสุขใจเอ้ยไปเป็นมะม่วงจะตายรีดไอ้แฟนมะม่วงจะตายบอกได้
ผิวมันหน้าขำดำปึ้นปื้อผิวมันหน้าขำดำปึ้นปื้อยาวเกินกว่ามือก็ไม่เท่าไรยาวเกินกว่ามือแล้วก็ไม่เท่าไรมีแต่หัวกับตัวไม่มีหน้ามีตาเห็นผู้หญิงผ่านมาแล้วน้ำลายไหลบางคราวมันโหดนั้นเหลือ3นิ้วแต่บางคราวมันหิวและยืดได้พี่ชาพี่ชาถึงคราวมันหิวแล้วมันยืดได้ไอหุ่นอย่างนี้ที่บอกมามันคลับคล้ายครับข้าเห็นก็ที่ไหนก็ไอเด็กที่ว่าหน้าตามันพิกลชอบสับกระดนเสียเหลือใจถ้าจะพิการนี่ต้องให้ฉันเรียงให้ใจคอยมองเมียงไม่หนีไปไหนถ้าหากยักหน้าฉันจะบีบคอถ้าหากน้ำลายซอฉันจะหยิกให้จะหยิกให้หน้าเขียวเศร้ากว่าสลดจะหยิกให้หน้าเขียวเศร้ากว่าสลดที่เคยยืดให้มันหดหายไปเป็นยังไงล่ะครับรำตัดข้องกระผมผู้แสดงแต่ละคนนี่ส้วมวิญญาณอร่อยมากครับบอกแปลว่าอย่าปล่อยพวงมาลัยนะครับเรื่องนี้มันเสี่ยวตลอดทุกคนปลอดภัยใช่ไหมครับถ้าหากว่าดีนะครับช่วยกันซื้อหน่อยหรือถ้าหากว่าไม่ดีก็ช่วยกันซื้อหน่อยก็แล้วกันสวัสดีครับ